United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มที่ประตูของบูโน่เฟอร์นันเดสในเกมเบอร์ลี่คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกันยายนบอกเลยว่าสวยจัดๆอีแว่นก็โยนสวยบูโน่ก็รับจบซึ่งนับเป็นหนที่3แล้วที่บูโน่เฟอร์นันเดสคว้าประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกและนั่นทำให้เขากับแอนดรอสทาวเซนเป็นเพียงแค่2นักเตะที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้3หนด้วยหนแรกที่บูโน่เฟอร์นันเดสได้รับรางวัลนี้คือเดือนมิถุนายน2020ซึ่งเป็นลูกวอลเล่สุดสวยเช่นเดียวกับนัดจากชนะไบรตันและอีก8เดือนถัดมาก็ได้รางวัลอีกครั้งจากการซัดไกลเสียบคานในเกมเอเวอร์ตันที่โอลด์ทราฟฟอร์ดจอห์นครอสจากเดอะมิเรอร์ได้รายงานว่าอาร์เซนอลเปลี่ยนใจที่จะซื้อตัวเปโดเนโตของวูลฟ์แฮมตันในตลาดเดือนมกราคมนี้มาเป็นขอยืมตัวจาดอนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนเพราะดูแล้วว่าการซื้อเนโต้น่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากกฎ Financial Fair Play ที่กำลังตึงของทางสโมสรและฝั่งของวูลฟ์แฮมตันถ้ายอมปล่อยเปโดเนโต้ต้องเป็นข้อเสนอระดับมหาศาลเพราะเป็นผู้เล่นคนสำคัญและอยู่ในระหว่างกลางฤดูกาลและอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นที่เหลือสัญญามามากกว่า3ปีฉะนั้นการที่อาร์เซนอลจะเปลี่ยนเป้าหมายหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกในการยืมตัวจึงเป็นไปได้มากกว่าและปืนใหญ่ก็เล็งจาดอนซานโชเอาไว้รอบดอสันแห่ง ESPN ได้ระบุว่าเอริกเทนฮากพร้อมจะเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูตัวจริงหากอังเรโอนาน่ายังไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นมารอดูกันว่าอัลไทบีอินเดียจะได้รับโอกาสเมื่อไหร่เพราะถ้าหากฟอร์มยังหลุดและยังฝืนใช้ต่อไปอนาคตของเอริกเทนฮากน่าจะมีความน่ากังวลมากกว่านี้เดวิดเบ็คแฮมให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าทุกคนรู้ว่าผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมเป็นกระบอกเสียงในสถานการณ์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่และมันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วในตอนนี้มันยังไม่มีความเสถียรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยากให้กลุ่มเจ้าของเข้ามาเทคโอเวอร์และนำแมนยูไนเต็ดกลับมาสู่ที่ควรจะเป็นผมไม่ได้บอกว่าเจ้าของคนเก่าทำงานได้แย่เพราะเรายังคงประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามกับเขาอยู่แต่สำหรับผมมันถึงเวลาที่ใครคนอื่นจะเข้ามาเทคโอเวอร์ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องที่เขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเทคโอเวอร์จากฝั่งกาตาร์แน่นอนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับกาตาร์ผมมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ผมเล่นให้ Paris Saint-Germain แน่นอนว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้และผมพูดถึงการที่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะคุณเอาผมเข้าไปในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบวก PSG แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่คนจะนำไปพูดต่อยอดกันได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอันใดบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นการเทคโอเวอร์ผมว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราต่างมีความคิดเห็นของตัวเองที่ว่าใครควรจะเข้ามาเทคโอเวอร์แต่ในความคิดเห็นของผมมันคือใครก็ตามที่เอาใส่ใจสโมสรมากที่สุดและเป็นผู้นำสโมสรที่สามารถกลับมาสู่ที่ควรจะเป็นได้Daily Mail ได้เปิดเผยว่า Manchester United เริ่มทำการตรวจสอบแล้วว่าทำไมผู้เล่นชุดใหญ่ถึงได้รับอาการบาดเจ็บมากมายขณะนี้โดยก่อนหน้าจะเจอกับปัญหานี้ Manchester United พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมแพทย์สโมสรด้วยการรับ Grady Oriscall จาก Arsenal เข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าเวชศาสตร์การกีฬาแต่ก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นซึ่งทีมสตาฟโค้ชตั้งข้อสังเกตด้วยว่าพวกเขาและ Manchester Cityทีมคู่ปรับร่วมเมืองมีเกมลงสนามมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วและนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุเนื่องจากต่างก็มีปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บมากมายในปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นมากถึง41เกมระหว่างวันที่21ธันวาคมจนถึงสิ้นสุดซีซั่นซึ่งนับเป็นจำนวนเท่ากับแอสตันวิลล่าเบรนท์ฟอร์ดและไบรตันโฮปอัลเบียนลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอันล็อกใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ